สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียงบมิลฮ์มดุราะฮมอัลลอฮ์บินอาลลอมีนวัสซาลัตุวัสสลามุอะลัอัชรอฟินอัมบิยาอิวัลมุรซาลีนนบีอินะมุฮัมมัดิน وعلى آله وصحبه أجمعين رديت بالله رب بالإسلام دينا وبمحمد رسولا رب اشرح لي صدري ويسر عملي وحل النقد من لساني قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم فكه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะหฺวะตาอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท,ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะหฺวะตาอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาฟังเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอิสลามนั้นคือแนวทางการปฏิบัติ นะครับครอบคุมทั้งหมดในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักความเชื่อหลักปฏิบัติและก็รวมถึงการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะการปฏิบัติตนอยู่ในสังคมซึ่งแน่นอนว่าการที่เรามาอาศัยอยู่ร่วมกันเนี่ยก็จะต้องมีการกระทบกระทั่งกันมีปฏิสัมพันธ์กันมีการติดต่อ สัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งแน่นอนว่า,าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้เนี่ยจะต้องอคิดดีแล้วก็ทําดีต่อกันอิสลามเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครอบคุมไปถึงหลักคิดในหัวใจของเราด้วยอย่างคำหนึ่งที่เราเคยได้ยินก็คือซูอุดซอนนะก็คือไปะการคิดไม่ดีกับพี่น้องของเราเนี่ยอันนี้ก็ เป็นที่มาที่ไปหรือเป็นต้นเหตุที่เกิดความเสียหายในสังคมนะนั้นในทางกลับกันเนี่ยเราจะต้องขาจัดนะครับความคิดที่ไม่ดีกับพี่น้องของพวกเราของพวกเราทั้งหลายนะและในทางส่วนหนึ่งก็คือเราต้องพยายามทำให้มันโปร่งใสและก็ชัดเจนอะไรที่ดูแล้วมันอาจจะสุ่มเสียงทำให้คนเข้าใจผิดได้เนี่ยก็อย่าไปทำพี่น้องนะ เอาให้มันชัดเจนอะไรที่ชัดเราก็ทําแล้วก็ต้องมีการเปิดเผยกันในทางกลับกันคนที่ได้รับข่าวก็ต้องตรวจสอบข่าวแล้วก็ไม่มีการไปสอดรู้สอดเห็นสอดแนมกันนะอันนี้เป็นกฎเกณฑ์อย่างหนึ่งที่จะทำให้สังคมเราเนี่ยมีความสงบซึ่งอิสลามได้กำหนดได้บอกไว้หมดแล้วนะคราวนี้พอพอเราปฏิบัติ ตามที่ศาสนาตามที่กรอบศาสนาเนี่ยได้กําหนดเอาไว้เนี่ยมันก็เป็นผลดีกับเรานั่นแหละและในทางกับกันก็จะมีเรื่องของผล,ลบุญคุณงามความดีด้วยถามว่าคนคนหนึ่งพี่น้องครับไม่โกหกพูดจาเ,เรียบร้อยสุภาพเรียบร้อยเป็นคนรักษาสัญญาเป็นคนตรงต่อเวลาเป็นคนที่มีอามานะคาถามว่าคนแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนหรือที่ไหนก็อยากจะได้ ่ผมเองถ้าทำงานนะก็อยากจะได้ทำอยากทำงานกับคนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนที่เอารู้เอาชี้ใส่ใจในการปฏิบัตินะอันนี้มันเป็นผลดีอยู่แล้วโดยที่คนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาก็รู้ได้แต่ในหลักการของศาสนาของเราเนี่ยเราเหนือกว่านั้นก็คือว่าไอ้ที่เราทําทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้แค่ได้กับตัวเราอย่างเดียวมันยังได้ไปถึงโลกหน้าด้วย ใช่ไหมเราได้บุญด้วยมีการพูดถึงฟอดีละความประเสริฐต่างๆด้วยส่วนอีกกรณีหนึ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยก็คือการปฏิบัติระหว่างเราต่อพระผู้เป็นเจ้าก็คือรุกลอิสลามห้หประการการปฏิญาณตนการละหมาดฟัด,ดู5้าเวลาการถือสินอดในเดืดอนรอมมอนการชำระอากาศการจ่ายกาศและการทำฮัจ การปฏิบัตินี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาที่เราปฏิบัตินะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาดานะครับซึ่งคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกอินอะไรนะเพราะว่ามันเป็นศาสนกิจอยู่แล้วแต่ฉันกำลังบอกกับพี่น้องว่าไอ้เรื่องของมารยาทในการไปคบค้าสมาคมอันนี้แหละที่เขาจะสังเกตได้เออเนี่ยบางเนี่ยรู้จักกันมาเนี่ย อัล์บางมันช่วยเหลือดีมากเลยมันไม่เคยที่จะพูดจาไม่ดีกับเราเลยเนี่ยอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เขาจะาสัมผัสได้นะครับครนี้เราคุยกันถึงเรื่องของการทำฮั์ซึ่งการทำพั์มันก็เป็นการฝึกฝนตัวเรานะโดยเฉพาะเรื่องของความสบ,บัดอดทนการไปอยู่ร่วมกันพี่นุพี่น้องลองคิดดูดิคนเป็นล้านๆนคนไม่รู้มาจากร้อยพ่อพันแม่ นะภาษาก็ไม่เหมือนกันวัฒนธรรมอาหารการกินต่างๆไม่เหมือนกันแต่พอเวลาอิหมัมเขาอีกอมอเวลามมอัดซินเขาอีกอมมะพออัลลอฮฺอักบัตเราอยู่ในอกับกิริยาเดียวกันหมดเลยนะละหมาดฟัดดู5้าเวลาเหมือนกันให้สลามเหมือนกันนะแต่วิธีแล้วแต่ว่าเรื่องของความชอบต่างๆเรื่องอาหารการกินอาจจะแตกต่างกันเนื้อ,เ,อ,อเชื้อชาติสีผิวนะครับอาจจะแตกต่างกัน นันนก็เป็นความเป็นการฝึกฝนในเรื่องของการอยู่ร่วมกันด้วยนะคราวนี้เวลาเราจะไปทำฮัดเนี่ยพี่น้องเราก็ต้องเรียนรู้ถึงกฎเกณฑ์ต่างๆหรือข้อปฏิบัติต่างๆวันนี้เรามาถึงเรื่องของเงื่อนไขของการใสอหรือว่าอาศัยนะซส่แอก็คือการเดินระหว่างภูเขาโซฟาแล้วก็มารวมเจ็ดเที่ยวนะเงื่อนไขเนี่ยพี่น้องครับ พี่น้องจําเลยนะว่าเงื่อนไขก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องมีนะมาก่อนและก็อยู่ในขณะที่เรากระทาด้วยอผมเคยยกตัวอย่างเช่นน้ำละหมาดน้ําละหมาดเนี่ยไม่ได้มีตอนละหมาดอย่างเดียวมีมาก่อนเร็วก่อนจะมาละหมาดต้องมีน้ําละหมาดต้องปกปิดเอาร่อต้องขจัดในยิสสิ่งสกรปรกที่ศาสนาบอกเห็นไหมทําก่อนอ่า เงื่อนไขกัอสแอก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีก่อนที่จะมาซสแอเงื่อนไขที่หนึ่งเลยครับซสแอต้องอยู่หลังตะวาฟเท่านั้นนะต้องอยู่หลังตะวาฟแปลว่าจะไปทําก่อนไม่ได้อย่างสมมติผมยกตัวอย่างเนาะปรากฏไปทําอุมรอเอาและเหนียดคลองเอียรอมมาจากมีกอดนะครับเสร็จแล้วเข้าที่พักโรงแรมนะ ก็ยังอยู่ในอียรอมอยู่กำลังจะไปทำอุมรอปรากฏอ,อ,อัลโดรลานสะลานตะวับคนแน่นเหลือเกินบอกกรสกิดกับแซะแซฉันขอไปแซแอไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคนเผาเมื่อไหร่ดีช่ยค่อยมาตะวับอันนี้ไม่ได้พี่น้องแซ่ก็ต้องบอกว่านี่มันต้องตะวับก่อนจ้ะเออมันต้องตะวับก่อน ถึงจะไปซาแอได้ท่านนี้ยังไม่ได้ตะวับหรือบางยังไม่ได้ตะวับอยู่ดีจะไปซาแแอเนี่ยอันนี้ไม่ซ้ออันเนี้ยเหมือนกับอะไรเลยไหมเหมือนกับคนที่ไปละหมาตรอเวียและยังไม่ละหมาอิชา <c oughs> ปรากฏว่าแหมไปยืนกับอิหมัามแหมละหมาดอย่างดีเลยแล้วก็เอาเต็มนะจัดสิบเอ็ดมาโอ้โหวีตรงวีเตสเรียบร้อยแล้วก็ละหมาดอ,อิชาอย่างยั่ง ปดีมาเมื่อกี้ไม่ทันอีมัมก็ขึ้นตรเวียตเรียวเราก็เลยตรเวียเลยอันนี้พี่น้องไม่ใช่ไม่ได้ต้องละมาดอิชาก่อนถึงจะละมาดตรเวียดได้ละมาดูฮาก็ต้องละมาดซูบโบก่อนถ้าวันนี้ซูบโบยังไม่ตื่นเลยนะแหมวันนี้เอาดูฮาแจ๋วเลย่น,นีไม่ได้พี่น้องต้องกอบอซูบโบก่อนถึงจะละมาดดูฮานะเออนี่คือตัวอย่างเงื่อนไขที่ต้องทำอันนึงก่อนถึงจะทำอีกอันนึงได้ เช่นเดียวกันกับการแซแอรจะต้องมีตัววาฟก่อนดังนั้นคนที่เขาไปทำฮั์แบบอิฟรอดเนี่ยนะเขาก็จะตัววฟกูดูมเสร็จแล้วเขาก็จะไปแซแอร์ฮัดแขวนเอาไว้พอถึงเวลาที่เขาขวางเสาหินอ่าจัมากอบาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้ามาตะวัฟอ,ฟอ,ฟอ,อิฟาร โดยที่ไม่ต้องแสแอแล้วอ้าอาจารย์ทำไมไม่แสแอละ่ะเพราะเขาแสแอไว้ตั้งแต่ตอนที่เขาทําการตวาฟกูดูมยอบแรกแล้วนี่เขาเรียกว่าสสสแสแอไว้ก่อนถามว่าทําไมสแสแอไว้ก่อนได้เพราะเขาตะวาฟกูดูมแล้วเขาก็คืออยู่หลังตวอยู่หลังสแสแออยู่หลังนั่นเองนะอันนี้คือตัวอย่างอันหนึ่งที่หลายหลายคนเลือกที่จะ,สะแสแอไว้ตั้งแต่แรกเลยนะ แต่สาคัญต้องเป็นฮัทแบบอิฟรอดนะแต่ถ้าเป็นฮัทแบบตามัดตัวอันนี้แยกกันเพราะว่าตะววัฟจะไม่ใช่ตะววัฟกูดุมกลายเป็นตะววัฟอุมมรอ์และกระแซออุมรอดแลกะ,ระแลกระตะฮัทลนนะแล้วพอถึงช่วงฮัดก็ทําการตะววัฟฮัดแลกกระแสอฮัทอีกรอบหนึ่งต่อมาอันที่สองแสแอจะนับวัวซ้อใช้ได้นเนี่ยจ้องทำให้ครบเจ็ดเที่ยว อถ้าขาดไปหนึ่งเที่ยวก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะอันต่อมาอันที่สามเนี่ยบังคับเลยเงื่อนไขก็คือจะต้องไปเริ่มนับการสะแอเนี่ยที่โอฟาเท่านั้นจะไปเริ่มที่มัดว่าไม่ได้อันนี้น่าจะเรียงลำดับผิด <laughs> เพราะในกุรานเนี่ย อินนัสซอฟาวัลมารวตามิชาอิริล่ะเพราะในกุรานเนี่ยได้เริ่มกล่าวถึงภูเขาโซฟาและมารวะพูดถึงโซฟาก่อนและมารวะนบีจึงอ่านอายะนี้ตอนแสแอและบอกว่าบาดาัลลอฮนะบาดบัดาตุอับบาดาอูนะฉันเนี่ยเริ่มต้นเหมือนกับที่อัลลอฮ์ตาอัลเได้เริ่มในอายะกุราน ข้าใจนะอับ,บดาอูฉันเริ่มการแสแอนี้เชกเช่นเดียวกันกันกบที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลานั้นได้เริ่มในกุรอานเพราะในกุรอานนั้นอัลลอฮ์เริ่มการกล่าวถึงภูเขาโซฟาก่อนอต่อมาอันที่4จะต้องอยู่ในเขตของการแสแอไม่ใช่เดินเลอะเทอะออกไปไหนต่อไหนพี่น้องมันมีทางของมัน ทางตรงนี่หละนะนั้นจะไปไม่ใจะเดินออกไปกว่าจะเข้ามาถึงลานเสอีอได้เนี่ยสมมติเดินต้นที่มสที่โซฟาใช่ไหมเดินลงไปตะวั้น <c oughs> เดินลงไปทส่กบบาบะแล้วก็เดินขึ้นมาอันนี้ไม่ได้มันต้องเป็นทางตรงไปเดินไปแล้วก็เดินกลับเดินไปแล้วก็เดินกลับอยู่งี้เเที่ยวนะครับ เนื่องจากการกระทาของท่านรอซูลสลลล์ฮวยและฮิวสันลัมได้ปฏิบัติเอาไว้ดังกล่าวพร้อมกับกล่าวของคำกล่าวของท่านที่บอกว่าท่านทั้งหลายจงยึดแบบอย่างของการทําฮัตนะของพวกท่านจากฉันหากเขาเนี่ยซเอก่อนตะวาฟหางเขาเนี่ยไปซเอก่อนตะวาฟหรือไปเริ่มที่มัรวะและจบที่โซฟา หรือแสแอออกนอกทางแบบนี้ถือว่าการแสแอร์นั้นไม่ซ้อใช้ไม่ได้สเสมือนคนไปละหมาดโดยที่ไม่มีน้ำละหมาดนั่นแหละหม้ละหมาดอย่างแจ๋วเลยเอาลอวักบัดดีเหลือเกินแต่ไม่มีน้ำละหมาดหมดท่าเลยพี่น้องละหมาดใช้ไม่ได้เลยทาไมใช้ไม่ได้ละ่ะเพราะไม่มีน้ำละหมาดซึ่งเป็นเงื่อนไข บังคับก่อนที่เราจะเข้าสู่การละมานั้นก่อนจะละมาต้องตรวจสอบเงื่อนไขก่อนเช่นเดียวกันเวลาที่เราจะตะว,วับขอตัวทีว่าเราเวลาที่เราจะ,สะแสเอรเราก็ต้องตรวจสอบเงื่อนไขก่อนว่าเราทําครบไหมทําถูกไหมถ้าทําถูกแลว้วนั่นแหละถือว่าใช้ได้คานนี้พีน้องผูมิมีมาทั้งหลายปัจจุบันนี้เนี่ยภูเขามันก็ถูกเปลี่ยนสภาพนะแแล้วก็แสแอกันก็อยู่ในห้องแอร์แล้ว ไม่ได้เป็นทางแบบโล่งๆนันนะ,ะก็มีมีแอร์มีเครื่องปรับอากาศนะเขาจะมีท่อส่งแอร์อยูอ่คำถามว่าเราจะต้องขึ้นไปถึงยอดเลยไหมแต่จริงขึ้นไม่ได้แล้วนะเพราะเดี๋ยวนี้เขามีกระจกกันไว้แหละแ,แต่ทางเดินมันจะมีเนินขึ้นมานิดนึงถ้าใครใส่แอร์อยู่ชั้นชั้นล่างน,นะครับมันจะมีทางลาดนิดหนึ่งบางคนเขาก็อาจจะ,ะไม่ไหวขึ้นไปนะเขาก็อาจจะอยู่ต่ำๆหน่อย เขาถามว่ามันจําเป็นไหมละ่ะที่จะต้องขึ้นไปถึงขุงบนนู่นเละสูดเลยนะไม่ถือว่าเป็นเงื่อนไขของการที่จะซ้อหรือถูกต้องในการแสแอร์ด้วยการขึ้นไปที่บนยอดเขาซอฟาเนะล็กกว่ามารวาทั้งสองเขาหลยะต,ตัวนี้มันก็เป็นทางปกตินะแล้วก็มียกสูงนิดนึงนะครับ แต่ว่าจําเป็นจะต้องให้ระยะทางที่อยู่ระหว่างโซฟามาราัวานั้นเนี่ยทั่วทั้งหมดไม่ใช่ไปยังไม่ทันถึงดีเลยรัดเซเลฮนี่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นทางเนี่ยเราเดินไปให้สุดเลยไปให้สุดทางอ้อมเสาตัวมันจะมีเสาอยู่อันหนึ่งเสาใหญ่ๆเนี่ยอ้อมไปเลยพี่น้องนะแล้วก็แล้วก,เก็เริ่มต้นใหม่อ่าอย่าอย่าไปไปรัดนะเพราะว่า กลัวว่ามันจะไม่สุดทางอ่ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพยายามแซ่แอร์ให้สุดสุดทางนะเท้าทั้งสองเนี่ยสัมผัสให้ทั่วอ่าสัมผัสทั้งไปและกลับหากว่าขาส่วนหนึ่งส่วนใดไปไม่ครบก็ยังไม่เกิดผลก็แปลว่ามันยังใช้ไม่ได้ต้องให้ให้เตปให้ให้เดินจากโซฟามารว่าจนกระทั่งถึงมารว่าจริงๆ จากมารว่ากลับมาที่โซฟาก็ถึงระยะของมันจริงประการต่อมาเนี่ยจำเป็นไหมที่จะเดินต่อเนื่องจะนั่งพักสัหนอ่ยได้ไหมเสีแอไปสองรอบอละอปวดขาแล้วบางทีมันโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยนะถ้าอยู่ในเอียรอมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใส่ถุงเท้านะมันมีแค่ผ้าสองชิ้นก็คือเป็นเสีแอแบบเท้าเปล่า แล้วพื้นบางทีมันก็เย็นเย็นแล้วก็บางทีเป็นไงพี่น้องปวดเท้าวปวดขานะจะหยุดพักเนี่ยมันจะเสียหายไหมแต่ถ้ายัางละหมาดเนี่ยมันต้องต่อเนื่องเนาะตั้งแต่ตั้งมีดูต้นเอียรอมยันสลามะจะมาหยุดค้างเอาไว้แล้วก็นิ่งไว้นานๆไม่ใช่คือมันต้องต่อเนื่องกันไปนะหยุดในท่วงท่าต่างๆการทําต่อเนื่องในการเดินแสแอน,นั้นเนี่ย ไม่ได้เป็นเงื่อนไขเห็นยังเมื่อกี้ที่ผมพูดไปตั้งสี่ข้อเนี่ยไม่มีเงื่อนไขว่าทําต่อเนื่องใช่ไหมนี่เพราะว่ามันไม่ใช่เงื่อนไขหากว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์มาเป็นอุปสรรคทําให้ต้องหยุดเดินเอาไว้เนี่ยอนกรณีนี้เช่นถึงเวลาละหมาดฟัดดูพอดีอ่าพี่น้องจําอีกข้อหนึ่งนะ,ะเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ต่อให้ตะวาฟอยู่ อ่านกุรอานอยู oh, ่นะถ้าถึงเวลาละหมาดฟัดดูแล้วเนี่ยต้องหยุดทั้งหมดนะต้องหยุดทั้งหมดเพื่อเข้าสู่การละหมาดพร้อมกันถามว่าอ่านกุรอานดีไหมดีตะวาบล่ะโอ้โหตะวาบนี่ยังดีเลยแะแอก็ดีแต่ทอข้ออีกกอมาหยุดหมดพี่น้องจะมาเดินหัวโดไม่สนใจฉันไม่เอา่ะฉันจะตะวาห้เสร็จก่อนเดี๋ยวละหมาดทีหลังเพราะละหมาดนี่เวลามันกว้าง อาจารย์มันไม่ได้ทําแค่แป๊บเดียวอ่ามันไม่ได้ทําแค่ต้นเวลายังมีเวลาอีกตั้งเยอะอันนี้เราคิดเองแต่จริงๆก็คือว่าถ้าเป็นจะามาแล้วอยู่สุราเนี่ยอยู่ในสุรา์ด้วยนะอันนี้ต้องหยุดแหละบางทีเราเห็นเนี่ยมันก็ปวดใจนะพี่นอ้องอ่าไอ้ข้างล่างก่เฮลเฮลเฮไอ้ข้างบนเขาก็ละหมาดกันตรงลงไหนที่ขึ้นไม่ขึ้นไปเนี่ยมันยังไงถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะเข้าใจได้อาจจะมีประจำเดือนไอ้ผู้ชายนีย่ยังไงยังมายกหดดัษเหรอ ว่ายังไงไม่ขึ้นไปละหมาดกับเขาเนี่ยอันนี้ก็เตือนกันไว้เตือนกันไว้้วดยนะจัดงานวารีม,มามัสยิดหรือจัดกิจกรรมอะไรสุราเนี่ยพอถึงเวลาละหมาดฟัดดูห้าเวลาพออีกออมมาเนี่ยโตอหมัมต้องบอกเลยว่าหยุดอ่าใครที่เป็นมุสลิมวางขึ้นมาละหมาดจะมาด้วยกันมันจะเป็นภาพที่สวยงามแต่ถ้าเป็นคนนอนมุสลิมเขามาเขามาส่งคงส่งของอันนี้ไม่ว่ากันแต่ถ้าเป็นมุสลิมเนี่ย ยังยืนหัวโดอยู่ไม่ขึ้นมาละหมาดด้วยกันนี่ฉันรู้สึกว่าขนาดสุรามันยังไม่เอาแลวกลับไปบ้านมันจะเอาไหมอันนี้พูดด้วยความรักนะเขาอาจจะทําก็ได้แต่กําลังพูดถึงว่าเนี่ยเขายืนละหมาดก,กันเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้เหตุผลอะไรนะแล้วก็ไม่ไม่ทาปล่อยเขาทําไปมันเป็นเรื่องที่ดูแล้วไม่สวยงามนะครับแม้กระทั่งครั้งหนึ่งท่านเราลุลลงรอสุรลงรอฮวานวัดสันลำในละหมาดซบโบอยู่เสร็จแล้วก็มีชายสองคน ามารอพบนบีอาจจะมาเรียนหนังสือน่นหละพอนบีละหมาดซูบโบเสร็จนบีก็หันมาถามสองคนนั้นว่ามีอะไรมาห้ามเจ้าไม่ให้มาละหมาดกับเราสองคนบอกว่าฉันละหมาดที่ที่พักฉันมาแล้วฟีริฮาริกุมฉันละหมาดที่เต็นของฉันมาแล้วนบีบอกต่อให้ละหมาดที่เต็นมาแล้วเนี่ยพอเขาเห็นมีจะมาอกกันเนี่ยก็มาละหมาดด้วยกันและเป็นสุนัตไปนี่ขนาดคนละหมาดมาแล้วนะนบียังเรียกให้มาละหมาดเลยและนี่ไม่เคยยังไม่ได้ละหมาดและะ้วจะรออะไรนี่ฉันก็เลยบอกกับพี่น้องว่า อันนี้เป็นอีกภาพหนึ่งที่เป็นการบ่งชี้ถึงาการเอาเอารู้เอาชี้ของสุเหร่าแต่ละมะัสยิดนะมันมีเยอะเดี๋ยวนี้จัดวลีมากกันที่มัสยิดใช่ไหมครับแต่ในภาพหนึ่งก็คือว่ากลับมีคนไม่ละหมาดนะทั้งท้งที่จัดในมษษัสยิดสถานที่ที่ดีที่สุดนะที่มีความพิเศษนะครับคราวนี้มันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไข การแส่ในเดินต่อเนื่องเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมันมีละหมาดมาขัดไม่ใช่มาขัดมาหยุดมามาตอนนั้นเนี่ยก็ให้หยุดแสหรือหยุดตะวาแล้วก็ทําการละหมาดต่อเมื่อให้สลามเลว้วเราก็ทําการแสต่อไปเห็นไหมแสใช้ได้นะแต่ระวังนิดนึงช่วงที่เดินเง่ะไรเนี่ยเดินย้อนกลับไปนิดนึงแล้วก็เริ่มต้นนะครับเอาใหม่นะใหม่นี่หมายถึงว่า เดินย้อนกลับไปชนิดหนึ่งด้วยเผื่อเอาไว้เพราะไอ้ช่วงที่อาจจะอาจจะมีการถ้าเป็นตะวัฟเนี่ยอาจจะมีช่วงที่หน้าอกมันไม่ได้ทางเข้าสู่กาบานะเพราะว่าขอโทษทีช่วงที่เราละหมาดเนี่ยเราต้องเอาหน้าอกหันไปที่กาบาเนาะแต่ช่วงซาแอก็คือหัวไหลก็เลยอุลมาเยนะ้ย้อนกลับนิดนึงแล้วก็เริ่มตะวัฟใหม่หรือซาแอใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวยังมีเงื่อนไขตรงนี้ที่จะมากล่าวกับพี่น้องนะเช่น ซสแอะจำเป็นต้องมีน้าละหมาดไหมเออต้องมีน้าละหมาดไหมเหมือนตะวัฟไหมอันนี้แหละพี่น้องเป็นรายละเอียดที่เราต้องมาเรียนกันในครั้งต่อไปวันนี้จากเราเท่านี้ครับบูบิลลาฮิตตฟิวันฮดายะสลามวานิกุมบรอฮมัตุลลอฮ์วะบรอกกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาติฟตําราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอรขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน